จึงเป็นที่เคารพบูชาหลังจากนั้นได้มีการตั้งศาลอย่างที่ท่านเห็นนะครับว่ามีศาลพ่อปู่นาคาเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ที่เคารพท่านมากราบไหว้ขอพรท่านใดที่มีโชคมีลาภก็ลองมาขอดูกันครับต้องให้ปีนขึ้นไปปิดทองไม่มีอะไรเลยแต่ว่าปีนต้องดูด้วยว่าอันตรายหรือเปล่ากดไลค์หน่อยค่ะกดไลค์มาดิเอาเลยสี่แยกเมื่อกี้ครับเราตรงเข้าไปสี่แยกด่านเข้าไปน่าจะมีคนที่ไม่ไหวแล้วจะใช้ข้อของหัวจุกน้ำเย็นไหมเย็นครับเย็นครับเย็นครับใส่เหนียวเลย4680นับไปนะครับไว้ตรงนี้หน่อยครับแต่ขาไม่กลัวเรากลัวเกินมานี่แหละบอกไม้บอกมือได้บอกไม้บอกมือหน่อยนะครับมั่นใจนะครับมั่นใจนะครับใช่ไหมใส่ก่อนรู้ใส่ก่อนใส่ก่อนสุดสุดค่ะสุดสุดค่ะมาครั้งแรกค่ะเข้าไปนี่ก็เป็นหนึ่งนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มนึงครับที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครเพื่อมาชมถ้ำน้ำศิวะอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วนะครับมาเที่ยวพักผ่อนครับก็เลยได้มีโอกาสแวะมาที่แก้วครับเห็นในเพจเป็นบุ๊กก็สวยงามดีครับก็ว่าน่าจะลองมาลุยดูสักครั้งครับน่าจะสวยดีครับ